ชายทาสอิสราเอลกว่า 4,000 มีสัญชาติที่2เป็นฝรั่งเศสขณะที่วอร์รูมจูอัลดิกโดนถล่ม4 VIP เสียชีวิตอยู่กองพันเดลต้าสหรัฐจากที่มีการรายงานถึงกองทัพปาเลสไตน์ในกาซาได้มีการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและการทหารให้กับอิสราเอลอย่างรุนแรงเมื่อกองทัพค่ะยอมรับว่ามีนายทหารบุคคลสำคัญ10นายถูกสังหารหมู่และบาดเจ็บ21นายในการโจมตีครั้งเดียวรัฐมนตรีกลาโหมแกนส์ยอมรับว่าการส่งทหารบุกรุกรานเข้าไปในดินแดนเขตกาซามีการสู้รบดุเดือดอิสราเอลกำลังจ่ายราคามหาศาลสำหรับสงครามงานศพของทหารจัดแบบนอนสต็อปไม่มีวันหยุดที่ฮือฮาในสังคมอิสราเอลมากที่สุดก็คือการถูกสังหารของพลตรียิซักเบนบาชิตผู้บัญชาการกองพลน้อยกลนีฉายานักสู้ในตำนานเขาและลูกน้องหลายนายค่ะถูกยิงด้วยขีปนาวุธขณะอยู่ในรถหุ้มเกราะทุกนายถูกไฟย่างไม่มีใครรอดรายถัดมาค่ะคือพันเอกชาลอมฮาการีน้องชายของนายพลแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลคนดังที่แถลงข่าวทุกวันและเคยบุกโรงพยาบาลอัลซิฟาโฆษณาชวนเชื่อว่าอุโมงค์ฮามาสแต่กลับเป็นอุโมงค์เก่าของอิสราเอลที่เคยสร้างเอาไว้เองล่าสุดวันที่17ธันวาคมค่ะปี2566ปรากฏว่าอัปเดตก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อความถึงสถานการณ์ของกำลังพลที่สูญเสียอีกว่าตามบันทึกเกือบ 1,000 ปีของชาวยุโรปขับไล่ชาวยิวมากถึง40ครั้งให้ย้ายออกจากประเทศของตนกระจายไปทั่วทวีปจนถูกกองทัพเยอรมนีสังหารล้างเผ่าพันธุ์ไป6ล้านรายต่อมาค่ะปี2490อังกฤษสหรัฐมีการตั้งรัฐอิสราเอลบนดินแดนอาหรับปาเลสไตน์จากนั้นก็มีการอพยพชาวยิวจากยุโรปมาอยู่ในรัฐอิสราเอลและต่อมาชาวยิวก็ได้มีการส่งพลเมืองไปเป็นบุคคล2สัญชาติในสหรัฐและยุโรปเป็นจำนวนมากล่าสุดโทมัสปอเตสสสฝรั่งเศสเผยว่าทหารอิสราเอลมากกว่า 4,000 นายที่รุกรานเขตกาซาชิงดินแดนปาเลสไตน์มีสัญชาติที่2เป็นฝรั่งเศสพวกเขาทั้งหมดต้องถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในเขตกาซาตามกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสกำหนดว่าผู้ถือสัญชาติฝรั่งเศสไม่สามารถทำงานให้กับกองทัพของต่างประเทศได้และต้องถูกเพิกถอนสัญชาติทันทีกองทัพอิสราเอลประกาศพบร่างผู้เสียชีวิตปริศนาไม่ทราบสาเหตุของเอลิยาฮูเอริยาชาวอิสราเอลและมีสัญชาติที่2เป็นฝรั่งเศสหัวหน้าแผนกซอฟต์แวร์บริษัทเปกาซัสในเทลอาวีฟและเป็นมันสมองเบื้องหลังผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมสอดแนมเปกาซัสของอิสราเอลที่หน่วยข่าวกรองหลายชาติใช้ข่าวที่สั่นสะเทือนกองทัพอิสราเอลเมื่อกองพันอัลกาซามกองทัพฮามาสได้มีการโชว์ภาพวิดีโอความเหนือกว่าโจมตีค่ายย่อยทหารเมืองจูอัลดิกทางตอนกลางของกาซามีการลุยสังหารทหารอิสราเอลในเต็นท์รวดเดียวหมด10นายและทำการยึดปืนแล้วจากไปแต่ที่เจ็บปวดอย่างยิ่งยามกองทัพอเมริกันและอิสราเอลคือกองทัพฮามาสได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อัดเข้าไปในห้องบัญชาการรบวอลลุมทางทหารในเมืองจูอัลดิกผลก็คือทำให้บุคคลสำคัญ VIP ทหาร4นายถูกสังหารซึ่งเป็นทหารหน่วยข่าวกรองเทพฝีมือดีอันดับโลกในกองพันเดลต้าของกองทัพอเมริกันรวมถึงผู้บัญชาการปฏิบัติการภาคสนามของกองทัพอิสราเอลอีก3นายทำเอาสหรัฐถึงกับอ้าปากค้างมีเรื่องช็อกกว่านั้นอีกเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลทุกแห่งในอิสราเอลผลเฉพาะจากสงครามยอดของทหารอิสราเอลและทหาร2สัญชาติรวมถึงทหารรับจ้างมหาเทพมียอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกว่า 22,960 รายโดยแยกเป็นเสียชีวิต 4,836 รายบาดเจ็บ 18,124 รายสาหัส 1,113 รายพิการ 2,719 รายและได้รับการรักษาทางจิตฟันเฟือน 3,145 รายจำนวนมากกว่าคราวสงคราม6วันกับชาติอาหรับคาดว่าสงครามแท้จริงกับฮามาสอาจยังไม่เริ่มต้นเมื่อประเมินกลยุทธ์ที่มุ่งเด็ดผู้บัญชาการกองทัพจำนวนมากมากมายทุกวันแบบนี้ย่อมเป็นแผนเด็ดสายบังคับบัญชาให้อ่อนแอระส่ำระสายไปทั้งระบบอีก1เดือนกองทัพอิสราเอลจะยับเยินกว่านี้ทวีคูณถ้าอิสราเอลยังไม่รีบถอนทหารออกไปทั้งหมดจากเขตเวสต์แบงค์และกาซาก็จะสายเกินแก้ในการจัดเตรียมทัพตั้งรับการโจมตีทางเหนือและใต้พร้อมกันและนี่อาจจะเป็นสงครามยิวและปาเลสไตน์ครั้งสุดท้ายในศตวรรษนี้ที่จะต่อสู้กันในกรุงเยรูซาเล็มแน่นอน